การใช้ไมโครโฟนไร้สายจะใช้ได้ไกลกว่าเดิมมั่นใจขึ้นกว่าเดิมด้วยอุปกรณ์ชุดนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนายต้นตาลวันนี้พบกันในช่วงซาวดีดีรีวิวครับท่านผู้ชมซาวิชั่นได้พัฒนาและออกแบบโปรดักต์ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกลุ่มแอคเซสซอรี่ที่ถูกใช้งานร่วมกับไมโครโฟนไร้สายหรือไวเลสไมโครโฟนนั่นเองนั่นก็คือเจ้าSoundVision SPA Series นั่นเองนี่ก็คือชุดอุปกรณ์ขยายสัญญาณเสาอากาศไมโครโฟนครับผมจะเล่าให้ฟังในการใช้งานไมโครโฟนจากที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดรุ่นใดนะครับในส่วนของไมโครโฟนเองเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือภาคส่งและภาครับภาคส่งคือไมโครโฟนภาครับก็คือตัวรับสัญญาณหรือ Receiver นั่นเองครับและในการใช้งานจากที่ผ่านมาท่านอาจจะเจอประเด็นในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างในเรื่องของระยะการใช้งานแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับจะมีระยะการใช้งานที่ใกล้ไกลแตกต่างกันออกไปครับขึ้นอยู่กับภาคกำลังส่งชิปเซตของตัวรับบ้างนะครับหรือประเด็นคลื่นแทรกคลื่นรบกวนนะฮะเป็นคลื่นที่แพร่อยู่ในอากาศที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคลื่นนั้นจะแทรกจะเข้ามารบกวนเมื่อไหร่และตรงนี้แหละครับเป็นที่มานะฮะที่ทางทีมงาน R&D ของทาง Soundvision เนี่ยได้พัฒนาและออกแบบเจ้า SPA Series ขึ้นมาครับเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับในชุดมีอะไรบ้างสำหรับ Soundvision SPA Series นะครับเขาจะมีอุปกรณ์2ชุดหลักๆอย่างแรกครับนี่ก็คือ SPS 1002P Antenna Power Distribution System อุปกรณ์ชุดขยายสัญญาณเสาอากาศนั่นเองครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในชุดอย่างแรกครับก็คือตัวเครื่องเจ้า SPA 1002P จำนวน1เครื่องอย่างที่2ครับนั่นก็คือสายสัญญาณเป็นหัวประเภท TNC ให้ความยาวมา50ซมให้มาถึง8เส้นตาม channel ที่อยู่ด้านหลังเครื่องเลยนะครับอย่างที่3เป็นสายสัญญาณหัวประเภท TNC เช่นเดียวกันคราวนี้ให้ความยาวถึง5เมตรนะครับจำนวน2เส้นเอาไว้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังหรือเจ้าตัวขยายสัญญาณแบบไบพายนี่เองครับอย่างที่4ครับนั่นก็คือ power cable ซึ่งให้ความยาว50ซมจำนวน4เส้นครับอย่างที่5 adapter สำหรับภาคจ่ายไฟให้กับตัว SPA 1002P นั่นเองครับและอย่างที่6อย่างสุดท้ายคือ user manual ครับต่อมาไฮไลท์ของเขาอยู่ที่ด้านหลังเลยครับตรงนี้นะครับจะมีคอนเนคเตอร์อยู่หลายส่วนด้วยกันท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้ก่อนนี่คือ antenna B นะอีกฝั่งจะเป็น antenna A นะครับมี A กับ B จุดนี้จะมี in และ out ครับ in และ out ตรงนี้เนี่ยจะเอาไว้เชื่อมต่อเข้ากับเจ้า SPA 1000A นั่นแปลว่าเจ้า SPA 1002P เนี่ยใน1ชุดเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับเสาอากาศแบบไบพายได้2ชุดนั่นเองครับต่อมาครับเป็นในส่วนของ antenna นะครับซึ่งจะเป็นภาคนะครับจ่ายสัญญาณนะครับที่รับมาจากเสาไบพายเนี่ยจ่ายสัญญาณไปให้กับชุด receiver ของไมโครโฟนไร้สายนะครับในแต่ละกรุ๊ปเนี่ยจะมีอยู่4 channel กรุ๊ป B 4นะครับกรุ๊ป A 4เราจะสามารถใช้งานนะครับเจ้า SPA Series เนี่ยร่วมกับไมโครโฟนไร้สายหรือ wireless ไมโครโฟนของทาง Soundvision เนี่ยได้สูงสุดถึง8ไมโครโฟนเลยทีเดียวนะครับและไฮไลท์อีกจุดนั่นก็คือเขาสามารถที่จะจ่ายไฟให้กับ receiver ไมโครโฟนของ Soundvision ไม่ว่าจะเป็น SU990890850ได้สูงสุดถึง4ยูนิตเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะช่องที่5นี่คือเอาไว้สำหรับจ่ายไฟให้ตัวเขาเองนะฮะเนี่ยขนาด5แอมป์ต้องบอกเลยนะครับว่าจุดนี้นะครับออกแบบมาได้ดีมากๆลดการใช้อะแดปเตอร์สำหรับ receiver ไมโครโฟนรวมไปถึงความแน่นความหลวมของปลั๊กช่องปลั๊กพอใช้งานหรือไม่ใช้ภาคจ่ายไฟจากเจ้าตัว SPA 1002P ได้เลยดีมากๆเลยครับต่อมาเรามาพูดถึงนะครับเจ้า Soundvision SPA1000A กันบ้างมันถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่บูสต์หรือขยายสัญญาณให้รับสัญญาณไมโครโฟนได้ไกลและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นเสาสัญญาณแบบ Active Antenna ใช้แบบไฟเลี้ยงจะมีไฟ LED แสดงสถานะว่ามีการจ่ายไฟเข้ามาหรือยังนะครับด้านล่างก็จะมีเกลียวนะครับเอาไว้รองรับการใส่สายตั้งนะครับมีทิศทางการรับสัญญาณแบบ180องศาซึ่งเราจะต้องหันทิศทางของไบพายเนี่ยไปยังทรานซมิเตอร์หรือพูดง่ายๆก็คือหันไปทางไมค์ลอยนั่นเองซึ่งจะทำให้โฟกัสสัญญาณได้แม่นยำยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดคลื่นแทรกคลื่นรบกวนได้รวมไปถึงเราจะได้ระยะการรับส่งที่ไกลขึ้นด้วยครับสำหรับเจ้า SPA 1000A ใช้งานได้อเนกประสงค์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อินดอร์หรือเอาท์ดอร์นะครับในส่วนของเอาท์ดอร์เนี่ยสบายเลยนะครับเอาไปใช้แบบพื้นที่สนามฟุตบอลกว้างๆหรือจะนำไปใช้งานนะครับในพื้นที่อินดอร์ยกตัวอย่างห้องประชุมนั่นเองฮะห้องประชุมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นนะครับว่าเขาก็จะมีห้องแยกกันระหว่างห้องประชุมที่เป็น meeting room seminar room แล้วก็ห้องที่เป็น control room จะอุปกรณ์ receiver ก็ไปอยู่ในส่วนของ control room
ูมนะครับบางทีก็เข้าไปในแหลกด้วยเพราะความเรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงามทำให้ระยะนะครับรัศมีการรับถูกบดบังการใช้งานที่แคบลงนะฮะเราก็สามารถใช้เจ้า SPA Series เนี่ยในการขยายสัญญาณได้นั่นเองนั่นก็คือนำเจ้า SPA 1000A ไปติดตั้งในห้องประชุมด้านหน้าเวทีในจุดที่ไมโครโฟนจะใช้งานทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้เลยว่าชัดเจนครับสำหรับไมโครโฟนไร้สายนะครับรุ่นที่รองรับการใช้งานร่วมกับ Savvision SPA Series ตรงนี้รุ่นที่1ครับนั่นก็คือเจ้า Savvision SU990D พระเอกรุ่นเรือธงของเรานั่นเองจะมีหมายเหตุสักเล็กน้อยครับเจ้า SU990 จะสามารถใช้งานร่วมกับเจ้า SPA Series ได้สูงสุด4ไมโครโฟนนั่นเองเป็นเพราะว่าในส่วนของ Receiver มีเสาอากาศถึง4เสาถูกออกแบบมาให้ไมโครโฟนตัวนึงเนี่ยทำงานโดยใช้เสา2เสาครับก็คือเป็นระบบ True Diversityคิดง่ายๆ2เสาต่อ1ไมโครโฟนครับรุ่นต่อมาครับที่รองรับการใช้งานร่วมกับ SPA Series นะครับนั่นก็คือ Savvision SU890D นั่นเองสามารถใช้งานร่วมกับ SPA Series เนี่ยได้สูงสุดถึง8ไมโครโฟนเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้า Series 890D เนี่ยเขาออกแบบมา1เสาต่อ1ไมค์นั่นเองครับและยังมีอีกรุ่นครับนั่นก็คือ Savvision SU850 Series นั่นเองครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเขาออกแบบมาแก้จุดบอดได้ดีในหลายๆเรื่องเลยครับและแน่นอนสำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาทดสอบทดลองในที่ช็อปหน้าร้านของเราเช่นเคยครับผมในโอกาสถัดไปเนี่ยผมและทีมงานนะเดี๋ยวจะไปรีวิวเลยนอกสถานที่ไปเทสดูหน่อยว่าใช้งานได้ดีขนาดไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะนำคลิปมาฝากกันนะครับหรือในเบื้องต้นนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับที่www.sounddd.shop นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับผมและทีมงานขออนุญาตกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีครับ